แกนนำม็อบนะแกนนำผู้ชุมนุมวันนี้มีข่าวกรณีแกนนำกปปส.นะฮะคือสำนักข่าวอิสราเนี่ยได้รายงานเรื่องนี้เป็นสำนักข่าวเดียวที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็รายงานข่าวนี่คือรายงานแรกที่รายงานเมื่อวานนะฮะแกนนำกปปส.ร้องอ้าง2ผู้พิพากษาเรียก175ล้านคือเนื้อหาเนี่ยสำนักข่าวอิสราอ้างอิงแหล่งข่าวจากสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดเผยว่าต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาประธานศาลฎีกามีคำสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีแกนนำกปปส.รายหนึ่งทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมร้องขอความเป็นธรรมกรณีศาลอาญามีคำพิพากษาลงโทษจำคุกแกนนำกปปส.แล้วตอนนี้คดีอยู่ในชั้นพิจารณาของศาลอุทธรณ์แหล่งข่าวบอกว่าเหตุผลที่ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบเพราะแกนนำกปปส.รายหนึ่งอ้างว่ามีผู้พิพากษาระดับสูง2รายร่วมมือกันเรียกเงินช่วยเหลือในการพิจารณาคดีในชั้นอุทธรณ์หลายครั้งอ้างว่าสามารถจ่ายสำนวนให้กับองค์คณะในศาลอุทธรณ์ที่คุ้นเคยเพื่อให้คดีเนี่ยรอดค่ะนะแล้วมีการเรียกเงินครั้งแรกเรียก175ล้านแกนนำกปปส.ปฏิเสธไม่ให้หลังจากนั้นลดลงมาเหลือ49ล้านและ39ล้าน35ล้าน35ล้านนี่เป็นรายงานข่าวที่อิสรารายงานนะฮะแล้วหลังจากนั้นวันนี้สำนักข่าวอิสราเพิ่มเติมอีก4แกนนำกปปส.ปฏิเสธร้องเรียน2ผู้พิพากษาอย่างน้อย4คนที่สำนักข่าวอิสราตรวจสอบไปคุณถาวรเสนเนียมบอกว่าไม่รู้เลยว่าแกนนำคนดังกล่าวคือใครไม่ใช่ตนแน่นอนนะคุณอิสระสมชัยบอกว่าไม่ทราบเรื่องแบบนี้เลยเกิดขึ้นอย่างไรเพิ่งเห็นจากข่าวสำนักข่าวอิสราคุยกับเพื่อนกปปส.หลายคนไม่มีใครทราบว่าใครไปทำเพราะทำแบบนี้ไม่เป็นผลดีกับฝ่ายกปปส.เลยคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณบอกว่าไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนตอนนี้ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับอะไรกับเรื่องการเมืองคุณพุทธิพงศ์ปุณกันบอกว่าไม่ทราบเรื่องนี้เลยยังไม่ได้คุยกับแกนนำฮะเพราะฉะนั้นทุกรายที่สำนักข่าวอิสราติดต่อไปปฏิเสธหมดเลยฮะไม่มีการไปร้องเรียนแล้วใครเป็นคนไปร้องเรียนไม่ทราบวันนี้โฆษกศาลยุติธรรมได้มีการออกเอกสารข่าวโดยสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นข่าวแจกสื่อมวลชนเรื่องนี้เลยครับโฆษกศาลยุติธรรมชี้แจงขั้นตอนประธานศาลอุทธรณ์ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงปมแกนนำกปปส.ร้องขอความเป็นธรรมในคดีหลังพบข่าวเผยแพร่ขั้นตอนคลาดเคลื่อนคือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยนะมีคำสั่งแต่งตั้งเรื่องนี้ประธานศาลอุทธรณ์ฮะเป็นคนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงศาลอุทธรณ์ได้รายงานเรื่องนี้ให้ประธานศาลฎีกาทราบซึ่งจะเป็นการดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่สอบสวนข้อเท็จจริงตามระเบียบปฏิบัติศาลยุติธรรมผลสรุปออกมาแล้วศาลอุทธรณ์จะรายงานประธานศาลฎีกาต่อไปนะค่ะเป็นประธานศาลอุทธรณ์ตั้งคณะกรรมการสอบสวนฮะคุณสรวิทย์ลิมปะรังสีโฆษกศาลยุติธรรมชี้แจงตรวจสอบข้อมูลแล้วเป็นการยื่นเรื่องหนังสือลักษณะร้องขอความเป็นธรรมทางคดีต่อประธานศาลอุทธรณ์เพราะคดีนี้อยู่ในชั้นศาลอุทธรณ์ขณะนี้ข้อเท็จจริงจะเป็นไปตามแหล่งข่าวหรือไม่ยืนยันแต่มีการตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้จริงนะแต่เป็นเรื่องร้องขอความเป็นธรรมอันนี้คือรายงานล่าสุดของเรื่องนี้นะ